สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Akuma Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลนส์ตัวหนึ่งนะครับจากค่าย Lens Baby นะครับเลนส์ตัวนี้มีชื่อว่า Lens Baby Burnside นะครับอยู่ในช่วง 35mm f กว้างสุด 22.8 นะครับผมก็ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเผอิญว่าผมมีโอกาสได้เอาเจ้าเลนส์ตัวนี้ไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเลนส์ที่ดีนะครับแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมาทำคลิปนะครับบอกให้เพื่อนๆฟังว่าข้อดีมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อจำกัดมันเป็นยังไงบ้างจากการใช้งานนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยไปที่เจ้าสเปคคร่าวๆของเจ้าเลนส์ตัวนี้เลยดีกว่านะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยครับนอกจากจะมีชื่อว่าเบิร์นไซด์แล้วเนี่ยจริงๆมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจของมันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้อยู่2 อย่างก็คือ1ก็คือทำโบเก้หมุนวนนะครับหมุนวนยังไงก็ตามแบบในภาพเลยนี่ไปดูกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่มาของเจ้าชื่อของเลนส์ตัวนี้ที่ชื่อว่าเบิร์นไซด์นะครับก็คือการทำขอบมืดนั่นเองนะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแถบบาร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ระดับขอบมืดที่0จนถึงระดับที่3นะมันมีอยู่3ระดับ0 1 2 3นะครับอันนี้เพื่อนๆจำไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาโชว์นะครับเวลาผมบอกว่าผมปรับตั้งค่าที่เลเวล3ก็คือนี้นะครับเลเวล3นะครับถ้าผมว่าตั้งค่าที่เลเวล0ก็คือแบบนี้นะครับส่วนเลเวล1เลเวล2ก็ตามภาพนี้นะครับผมนะเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยจากการที่ผมได้ลองใช้งานดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลนส์ตัวนึงที่น่าซื้อมาเก็บไว้นะครับด้วยความที่ว่า1มันอยู่ในช่วง35 มม.นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะสามารถเอาไปถ่ายงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านโพรเทรตนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายสตรีทนะครับคาแรคเตอร์ของเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยจะมีอยู่จุดเด่นจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับ1ก็คือโบเก้หมุนวนนะครับคล้ายๆกับเจ้าเลนส์ตัวสวีท60ของ Lens Baby หรือว่าตัวของโลโมนะครับตัวแพสเวลนะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้หรือว่าจะเทียบเคียงก็คือ Helios นะครับตัว85 มม.นะครับก็เลนส์ที่ให้โบเก้ลักษณะเดียวกันนะครับจุดเด่นที่2ของเจ้าเลนส์ตัวนี้คือคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์สีคอนทราสต์ที่ได้จากเลนส์ตัวนี้ค่อนข้างจะจัดนะครับเป็นเรื่องของฟิลเตอร์หรือว่าเรื่องของโคตติ้งของเจ้าค่าย Lens Baby เนี่ยทุกตัวที่ผมสัมผัสมาเนี่ยยกเว้นตัวที่ชื่อว่าเวเวทนะทุกตัวเนี่ยคอนทราสต์จัดทุกตัวเลยครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือส่วนของการทำขอบแบบมืดนะครับปรับระดับได้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดเด่นหลักๆของเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับกับเลนส์ที่มีชื่อว่า Lens Baby Burnside นะครับผมก็มาดูที่สเปคคร่าวๆของเจ้าเลนส์ตัวนี้เลยดีกว่านะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยถ่ายนะครับได้ใกล้ที่สุดเนี่ยจากที่ผมลองใช้งานดูแล้วก็ดูในคู่มือมามันจะอยู่ที่ประมาณครึ่งนึงของไม้บรรทัดหรือประมาณ15 เซนก็คือถ่ายโคลนอัพได้ด้วยนะครับแล้วก็f นะครับที่กว้างที่สุดของเขาจะอยู่ที่ 2.8 ส่วนแคบที่สุดจะอยู่ที่ 1.6 นะครับแล้วก็เจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยจะมีชื่อหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่า Double Aperture ทำไมถึงชื่อแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่แปลกนิดนึงนะครับคือมันมีค่ารูรับแสงเนี่ยมีอยู่2ค่าด้วยกันมีอยู่2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยก็คือชั้นปกติเนี่ยนี่ผมจะหมุนในส่วนของการปรับ f-stop นะครับนะดูรูปนี่เห็นไหมนี่เราจะเห็นม่านชัตเตอร์ไม่ใช่ขอบคำภัยครับเราจะเห็นม่านรูรับแสงนะครับตามนี้1 2 3 4นี่แคบสุดกว้างสุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าสมมุติเรามาเล่นเอฟเฟคในส่วนของการทำขอบมืดเนี่ยถ้าเราปรับตรงนี้สังเกตไหมฮะนี่ด้านหน้านะครับจะมีม่านรูรับแสงเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นนึงนะครับคอยขยับอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอยู่จุดนึงนะครับที่ผมจะต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความมึนงงในการใช้งานตอนแรกนิดนึงนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอฟเฟคการทำขอบมืดเนี่ยหรือว่าเบิร์นไซด์เนี่ยมันจะใช้ได้ตั้งแต่ f-stop ที่กว้างที่สุดยันแคบที่สุดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ฮะจากที่ผมอธิบายว่ามันมีรูรับแสง2ชั้นถ้าสมมติว่าเราเปิดรูรับแสงที่กว้างที่สุดแล้วเราดันมาเล่นในส่วนของการเบิร์นไซด์นะครับหรือการทำขอบมืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้จะกลายเป็นรูรับแสงหลักแล้วนะครับผม f อยู่ที่ประมาณเท่าที่ผมสังเกตนะอยู่ประมาณปรับสุดเนี่ยนะครับปรับสุดที่เลเวล3เนี่ยf เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณน่าจะสัก 5.6 จากที่ผมลองเทียบดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงชัดลึกของภาพจะสูงขึ้นนะครับคือไม่ได้ช่วยเรื่องขอบมืดเลยนะครับเอฟเฟคเบิร์นไซด์เนี่ยจะทำงานได้ดีก็คือจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5.6 ขึ้นไปเป็นต้นไปนะ 5.6 เป็นต้นไปถึงจะมาเล่นในส่วนของเอฟเฟค
เบิร์นไซด์ได้นะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่คิดจะลองเอามาใช้ดูเนี่ยนะครับก็จะได้ไม่งงกันเนาะแล้วก็ทำไมผมถึงบอกว่าเลนตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนที่สามารถถ่ายพอร์เทรตได้นะครับสามารถถ่ายสติ ก็ดีคือผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายเลนส์เบบี้เนี่ยเขาทำเลนส์มาอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปคือตัวสวิต60นะครับเป็นเลนส์ที่สร้างชื่อเสียงกับค่ายเลนส์เบบี้ในเจเนอเรชันที่2เลยทีเดียวเชียวนะครับภาพก็จะเป็นดังรูปนี้นะนี่ก็คือรูปเลนส์แล้วก็ภาพที่ได้จากเลนส์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมรีวิวตามลิงก์นี้นะก็คือมีคนบ่นกันมาเยอะครับว่าไอ้เจ้าเอฟเฟกต์ว่าโบเก้หมุนวนเนี่ยมันใช้ได้ดีสำหรับกล้องฟูลเฟรมเท่านั้นนะครับกล้องตัวคูณหรือ APS-C เนี่ยคือใช้แล้วแทบไม่เห็นผลเลยด้วยความที่ว่ามันโดนครอปนะครับมันโดนครอปเซนเซอร์มันมีความละเอียดหรือว่าขนาดที่โดนครอปไปจากฟูลเฟรมอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เอฟเฟกต์อ่ะไม่ค่อยจะแสดงผลชัดเจนออกมานะครับค่ายเลนส์เบบี้เขาก็เลยทำตัวนี้ออกมาแก้เกมนะครับคือช่วงที่35 มม.นะครับเวลาไปใส่กับตัวคูณเนี่ยเจ้าเอฟเฟกต์ขอบวนเนี่ยก็ยังแสดงผลแล้วก็แสดงผลได้ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเอามาใช้สำหรับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยนอกจากจะได้เอฟเฟกต์ในเรื่องของขอบหมุนวนเป็นโบเก้ด้วยสำหรับรูรับแสงกว้างๆเนี่ยสิ่งที่เจ้าฟูลเฟรมจะได้เนี่ยจากเลนส์ตัวนี้ก็คือในเรื่องของระยะนะครับระยะภาพมันกว้างมากๆ35นี่สำหรับฟูลเฟรมนี่จะถือเป็นช่วง wide นะครับระยะต้นนะครับเพราะงั้นก็เอาไปถ่ายสตรีทได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนทราสต์ของเจ้าเลนส์ตัวนี้ค่อนข้างจะจัดนะครับแล้วก็การมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถจบงานได้หลังกล้องกันเลยทีเดียวเชียวนะครับคือไม่ต้องเอามาโพสต์กันต่อนะครับคือถ่ายปุ๊บโพสต์ได้เลยนะครับนี่คือเป็นข้อดีของเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับค่ายเลนส์เบบี้เนี่ยนะครับทำเมาส์ออกมาหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นของ Canon นะครับ EF เมาส์ของ Nikon F เมาส์หรือว่าของ Sony ก็จะเป็นทั้ง A เมาส์แล้วก็ E เมาส์เลยนะครับเอาง่ายๆว่าทำมาครอบจักรวาลเลยคืออยากจะใส่กับกล้องตัวไหนค่ายไหนใส่ได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องของข้อดีนะครับแล้วก็ข้อจำกัดของเจ้าเลนส์ตัวนี้จากการใช้งานจริงๆเลยนะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ผมเอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้งานได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก2วีคนะครับกว่าๆเนี่ยแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมได้มานะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมจะไปโชว์รูปในส่วนของที่เป็นพอร์เทรตก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยด้วยคุณสมบัติที่เลนส์เบบี้ให้มาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมชอบเจ้าเลนส์ตัวนี้มากด้วยความที่ว่ามันหลากหลายนะเมื่อเอาเลนส์ตัวนี้มาอยู่กับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยด้วยองศารับภาพที่เป็น35 มม.เนี่ยมันทำให้เลนส์ตัวนี้นอกจากเอาไปถ่ายพอร์เทรตได้แล้วเนี่ยเอาไปถ่ายซิตี้สเคปเอาไปถ่ายสตรีทได้ด้วยนะครับส่วนใครที่เล่นกล้องที่เป็น APS-C เนี่ยนะก็ไม่ต้องตกใจนะเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็ยังตอบโจทย์อยู่ด้วยองศารับภาพที่35 มม.เนี่ยเอาไปถ่ายพอร์เทรตได้สบายๆเลยทีเดียวส่วนจะไปถ่ายซิตี้หรือว่าไปถ่ายสตรีทเนี่ยอาจจะต้องถอยออกมานิดนึงนะก่อนหน้านี้เนี่ยเลนส์เบบี้ตัวสวีทเนี่ยที่เป็นระยะองศาและภาพที่60 มม.เนี่ยเราไปใส่กับ APS-C แล้วเอฟเฟกต์มันไม่แสดงผลมันไปแสดงผลในฟูลเฟรมมากกว่าเจ้าตัวเลนส์เบบี้เบิร์นไซส์เนี่ย35 มม.เนี่ยก็ออกมาแก้โจทย์ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเลนส์ฉากหลังหมุนวนเนี่ยก็ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวนึงที่น่าสนใจบวกกับราคาที่ไม่สูงมากนะครับอันนี้ที่ผมจะให้ดูผมต้องบอกก่อนเลยว่าเลนส์ตัวนี้นะครับรูปที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นรูปที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งอะไรเลยนะครับก็คือผมอยากจะให้เห็นสกินโทนที่ได้จากเจ้าเลนส์นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์สีนะครับคอนทราสต์ต่างๆที่ได้จากเจ้าเลนส์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยความคมนี่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็คอนทราสต์นี่จัดนะเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์มุมหมุนที่จัดว่าคอนทราสต์จัดมากๆนะครับจะแตกต่างจากเลนส์มุมหมุนแบบปกตินะที่คอนทราสต์จะไม่ค่อยจัดนะส่วนใหญ่นะครับไปดูรูปต่อไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายแนวตั้งดูนะครับแต่ว่าเวลาเราถ่ายแนวตั้งหรือถ่ายแนวนอนเนี่ยผมต้องบอกก่อนแล้วว่าเลนส์ตัวนี้นี่มีข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดของเขาก็คือถ้าเราเปิด f กว้างที่สุดเนี่ยระยะชัตเตอร์เนี่ยนะครับระยะชัตเตอร์คือเอาง่ายๆว่าจุดที่ชัดที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตรงกลางนี้เท่านั้นนะถ้าหลุดไปตรงขอบเนี่ยต่อให้ตัวแบบเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยพอหลุดไปอยู่ขอบแบบว่าจัดคอนโทรไปที่จุดตัด9 ช่องเนี่ยตัวแบบก็เบลอนะมันเบลอเพราะว่าเอฟเฟกต์ของเลนส์นั่นเองนะครับผมไปดูรูปต่อไปนี่รูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับตัวแบบค่อนข้างจะเด่นนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้เนาะนอกจากจะมีในเรื่องของเอฟเฟกต์โบเก้หมุนวนแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของการทำขอบมืดด้วยนะครับทำให้ตัวแบบนี่ดูโดดออกมาจากฉากหลังเลยนะครับจากรูปตัวนี้นะถือว่าเป็นเลนส์ที่น่าใช้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าโบเก้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับโบเก้นี่มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นโบเก้กลมๆนี่แหละแต่มันถูกเอฟเฟกต์ของเลนส์ยืดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโบเก้หรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยฮะสังเกตไหมข้างของรถเนี่ยถูกยืดด้วยนะครับ
ด้วยเอฟเฟกต์ของเลนส์ตัวนี้นี่เองมันทำให้ฉากหลังเนี่ยดูเป็นองค์ประกอบที่ดีนะครับเสริมให้ตัวแบบเนี่ยดูเด่นขึ้นมาแบบสุดๆไปเลยนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับใครที่เอาไปถ่ายพอร์เทรตเนี่ยผมแนะนำนะเลนส์ตัวนี้ใช้ได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมจะให้มาดูรูปที่ผมไปถ่ายซิตี้สเคปนะครับตรงเยาวราชนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยรูปนี้ต้องบอกก่อนว่าผ่านการปรับแต่งมาแล้วนะเพราะว่าภาพมันเป็นภาพตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ผมอยากจะให้สีเนี่ยมันมีความโดดเด่นนิดนึงผมก็เลยบูสต์แสงขึ้นมาแล้วก็บูสต์สีเฉพาะสีที่เป็นสีแดงขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความสนใจนะครับสร้างความน่าสนใจกับภาพนี้นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ปรับขอบมืดนะดูรูปต่อไปรูปนี้เนี่ยผมเปิดขอบมืดเนี่ยอยู่ที่วอลลุ่ม3นะครับก็คือสูงที่สุดนะครับสังเกตว่าเราได้ขอบมืดมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงนะครับที่ผมค้นพบมานะครับก็คือไอ้เจ้าขอบมืดตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปถ่ายภาพตอนกลางคืนเราตั้งสปีดชัตเตอร์ต่ำมากๆเนี่ยไอ้เจ้าขอบมืดตรงนี้มันจะชัดแบบชัดมากๆเลยนะชัดถึงขั้นยังไงนี่ไปดูรูปนี้นะครับนี่รูปนี้มาเป็นขอบเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันจะมีปัญหากับกล้องที่เป็น full frame นะแต่ว่าถ้าเป็น APS-C เนี่ยไม่มีปัญหานี้นะครับขอบมืดก็จะเนียนสวยนะครับอันนี้เพื่อนๆคนไหนที่จะไปถ่าย cityscape ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะต้องเปิดในเรื่องของ speed shutter ช้าๆเนี่ยก็พึงระวังตรงนี้ไว้นิดนึงผมไม่แนะนำให้ปรับที่ volume 3นะผมแนะนำให้ปรับที่ประมาณสัก volume 2 volume 1ก็พอแล้วสำหรับใครที่เอาไปถ่ายในเรื่องของ speed ต่ำๆมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบจากเจ้าเลนส์ตัวนี้มากๆเลยเนี่ยนี่รูปนี้เป็นเอฟเฟกต์นึงที่ผมค้นพบโดยบังเอิญนะเอฟเฟกต์นี้ผมชอบมากๆเลยนั่นคืออะไรนะครับสังเกตขอบไหมสังเกตขอบภาพตรงนี้ไหมฮะนี่ฮะขอบภาพมันนวลๆคล้ายๆกับถ่ายด้วยเลนส์ทิวชิปนะครับผมอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากการที่ผมถ่ายรูปนี้โดยใช้ f อยู่ที่4นะครับ f อยู่ที่4แล้วก็ไม่ได้ตั้งขอบมืดนะก็คือเปิดเต็มเลยเปิดที่วอลลุ่ม0เลยก็คือรับความสว่างเต็มๆนะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกต์นี้มาซึ่งผมมองว่าแปลกดีนะครับเลนส์ตัวนี้ทำได้นะครับถือว่าทำให้ภาพดูน่าสนใจนะในส่วนตรงกลางส่วนขอบก็คล้ายๆกับทิวชิปไปนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเลนส์ตัวเดียวแล้วเอฟเฟกต์หลากหลายรูปเล่นหลากหลายเนี่ยผมแนะนำเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมจัดอันดับว่าสำหรับเลนส์เบบี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมตั้งไว้อยู่อันดับ1ใน5เลยนะเนี่ยผมก็จะให้ดูรูปไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ตั้งไว้ที่เลเวล3นะครับเลเวล3ขอบก็จะมืดๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะสังเกตว่าความคมของภาพเนี่ยความคมของภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะนะครับอยู่ในระดับที่ใช้ได้ความคมของภาพเนี่ยนะครับไปดูรูปต่อไปอันนี้ผมเอามาถ่ายพอร์เทรตตอนกลางวันนะก็จะให้ดูอะไรจะให้ดูฉากหลังครับเห็นไหมฮะฉากหลังนี่ขนาดต้นหญ้านี่ยังโบเก้หมุนเลยนะครับคือมันเบลอซะจนใบหญ้านี่กลายเป็นโบเก้ได้เลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าตรงนี้แหละก็คือความพิเศษนะครับความดีงามของเจ้าเลนส์ตัวนี้นะซึ่งจะส่งเสริมให้ตัวแบบเนี่ยดูเด่นขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอย่างที่ผมบอกก็คือต้องจัดองค์ประกอบตัวแบบไว้อยู่ในจุดประมาณตรงกลางนิดนึงเนาะอิงไปทางขอบนี่ได้แต่ไม่มากนะก็คือถ้าไปจัดคอมโพสแบบจุดตัดเข้าช่องเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะอันนี้ก็จะมาเอาให้ดูนะครับอันนี้ผมจัดคอมโพสที่ประมาณจุดตัดเข้าช่องนะสังเกตนะผมซูมเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ไม่ได้ถ่ายเบลอนะครับแต่ว่ามันโดนเอฟเฟกต์ของเจ้าเลนตัวนี้มือก็เลยเหมือนกับหมุนๆนะครับแต่ว่าหน้านางแบบอะไรก็ยังจัดอยู่ในโซนที่ยังคมอยู่นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาบอกเล่าเพื่อนๆนะครับว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาลองใช้ดูเนี่ยแล้วก็ใช้อยู่ประมาณสัก2วีคเนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนมันมีข้อจำกัดตรงไหนนะครับก็เพื่อนๆที่ชอบก็ลองไปหาซื้อมาได้นะครับก็ตอนนี้มีนำเข้ามาแล้วนะก็ลองเข้าไปตามเพจ Lens Baby Thailand นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเขาเอาเข้ามาก็ลองไปดูได้นะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับซึ่งเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีความดีงามนะครับสามารถใส่ได้กับกล้องที่เป็น full frame หรือว่า APS-C ใส่ได้หมดนะครับลูกเล่นหลากหลายนะครับก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ผมขอตั้งชื่อว่าเลนส์ตัวเดียวครอบจักรวาลเลยแล้วกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม